สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกรับผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัสออสเตรเลียและภรรยาและพระ,าะพระาชทานเนียงอาหารค่ำในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เวลา19นาฬิกา22นาทีวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งจากกรีมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังส่งรับพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลีย์ภริยาและพระชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่งางวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์2567โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานขันน้ำพร้อมพานรองถมตะทองหลายพุทธตาลใบเทศมีพระประมาภิไทยวปรรประดับเพชร บรรจุในกล่องผ้าไมหมลายลูกแก้วสีครีมแก่ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัสออสเตรเลียและพระราชทานตลับทรงรีถมตะทองลายพุทธานใบเทศมีพระนมมามพิไทยสอทอประดับเพชรบรรจุในกล่องไม้ปิดทองคำปเปลวเขียนลายนางในวรรณคดีแก่พระยาผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัสออสเตรเลีย และผู้สำเร็จราชการแห่งเครรัสออสเตรเลียทุนกล้าวทุนกล,นกลมหม่อมถวายภาพร่างด้วยหมึกรูปอาคารต่างๆในวิทยาลัยการทหารดันทรูนเกลรัสออสเตรเลียแต่พระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนกล้าทุนกลมหม,ม่อมถวายต่างหูมุกแต่สำเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพลเอกเดวิดเฮอร์ลี่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแห่งเครืรัสออสเตรเลียลําดับที่27 ตั้งแต่วันที่1กรก,กฎาคม2562ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแานพระองค์ประจำรัฐนิวเซา t ์เวล e s และผู้บัญชาการทหารสูงสุดเครือรัสออสเตรเลียมาก่อนและเคยเป็นพระสะหายร่วมชั้นเรียนกับพระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวในวิทยาลัยการทหารดันทรูนเครือรัสออสเตรเลียสำหรับเครือรัสออสเตรเลียในมีการปกครองระบบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ เป็นประเทศในเครือจักรภพของสหาราชอาณาจักรมีพระรอประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระเจ้าชาลาที่สามแห่งสหาราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือและมีผู้สำเร็จราชาการทำหน้าที่เป็นผู้แทนประมุขในออสเตรเลียการสถาบนาวความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและเครือรัสออสเตรเลียเริ่มต้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2495 และได้ร่วมกันเฉลิมฉลองบารักครบ70ปีเมื่อปี2 5 6 5โดยทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่เดินไปอย่างราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมา นับตั้งแต่การสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเคือรัสออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง12กันยายน2 5 0 5 และเมื่อเดือนสิงหาคม2513ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเข้ารับการศึกษาวิชาการทหารในระดับเตรียมทหารนักกิงสกูลเขตพารามัตตานครซิดนีย์เกลอรัสออสเตรเลียจากนั้นส่งเข้ารับการศึกษาวิชาทหารชั้นสูงที่วิทยายลัยการทหารดอนทรูนกรุงแคนเบราเมื่อเดือนพฤษภาคม2515ส่งได้รับสัญญาบัตรยศในเดือนธันวาคม2518ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นจวบจนปัจจุบันสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับคอรรัสออสเตรเลียครอบคลุมในด้านต่างๆทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศษธธธรษฐกิจรวมถึงการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาการสาธารณาสุขการเกษตรสิ่งแวดล้อมและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหา่รมให้ส่งพระราชสารอํานวยพรเป็นยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียในโอกาสบรรชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบียซึ่งตรงกับวับนที่15กุมภาพันธ์2567 ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนท่านนายอเล็กซานดราวูชิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียกรุงเบลเกรดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบียมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความเข้าใจอันดี และความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเซอร์เบียจะเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ต่อกันโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษาให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิวราลงกรพระประชวรกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภาการชาติไทยครั้งที่49 วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเสด็จพระราชาดําเนินไปยังอาคารศริ ธานุร 60, สร60พรรษาวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่49เพื่อติดตามผลการดําเนินงานต่างๆอาทิผลการดําเนินงานของคณะกรรมาการบริหารงานบุคคลประจําปี2566ผลการดําเนินงานของคณะกรรมาการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ2566 ผลการสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีงบประมาณ2,566ผลการดำเนินง,งานของคณะกรรมาการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระหว่างปี2,561ถึง2,566 และการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแผนปฏิบัติการสำนักวิชาบัณฑิตศึกษาสถาบันการพยาบาศีสวรินทิราสภากาชาติไทยแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสถาบันการพยาบาศีสวรินทิราสภา,าชาติไทยตั้งแต่ปี2567ถึงปี2570 และแผนปฏิบัติการสำนักงานสถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิรราสภากาชาติไทยประจำปีงบประมาณ2567เพื่อดำเนินงานให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพต่อไป สำหพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีกรมพระสีสว่างขวัตมร,ราาตักขจยราชนารีทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นครั้งที่สผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ วันนี้เวลา12นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีเสด็จไปยังชั้นสิบ อาการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลักสีกรุงเทพมหานครทรงบรรยายพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์อนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์เป็นครั้งที่3ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยครั้งนี้ทรงบรรยายในหัวข้อ กลไกลการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงและการแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละคนที่สามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำสามารถเลือกวิธีการรักษาและยาที่ตรงกับอาการ โอกาสนี้ส่งยกตัวอย่างความเป็นมาของการพัฒนายากรีวิกที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งมเมเ็ดเลือดชนิดเรื้อรังนับเป็นยาตัวแรกประสบความสําเร็จในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลพันธุก,กรรมที่จำเพาะของมะเร็งมาพัฒนาหาแนวทางการรักษา ซึ่งความรู้ในเรื่องของการเกิดโรคมะเร็งที่ทรงบรรยายทั้งสามครั้งนับเป็นการสร้างองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภร์ให้มีความรู้ความสามารถทางการวิจัยในทุกๆด้านอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านโรคมะเร็งให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมราศกาให้ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและภระิยาเฝ้า วันนี้เวลา10บนาฬิกาสมเ็จพระอริยวงศาคตยานสมเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงนพระอุโบสถพระราชบพิสิิตมหาศีมารามราชบรุรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระวรกาศให้พลเอกเดวิดเฮอร์ลี่ผู้สมเร็จราชการแห่งเครือรัสออสเตรเลียและนางลินดาเฮอร์ลี่ภรยาเฝ้าถวายสักการะในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล โอกาสนี้มีพระปฏิสันทานกับผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัสออสเตรเลียและภริยาถึงเมื่อครั้งเสด็จไปประทับณวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นครซิดนีย์เพื่อส่งปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตไทยรุ่นบุกเบิกในออสเตรเลียซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้สำเร็จราชการทรงศึกษาในวทยิลัยการทหารดันทรูน เวลานั้นพระพุทธศาสนาเทวรวาจากประเทศไทยยังไม่เป็นที่รู้จักทำให้คณะพระธรรมทูตไทยได้มีโอกาสเจริญศาสนาสัมพันธ์ในการเผยแผ่ร่วมกับคณะสงฆ์มหายานจากนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่รู้จักและนับถือแพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่ชนชาวออสเตรเลียตราบจนปัจจุบันแม้เมื่อเสด็จนิวัตรประเทศไทยแล้วยังเสด็จไปปฏิบัติพระศาสน,าานกิจณนะเกระสอสเตรเลียอีกเนื่อง,ห,ง,ห,งหลายวาระ เช่นที่กรุงแคนเบร,รานั้นได้ส่งพระอุปถัมภ์การก่อสร้างเจดีวัดธรรมมัทโรพร้อมทั้งส่งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ด้วยพระองค์เอง องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็พระยุพพาราเดชอุดมจังหวัดอุรราชธานีเพ,พื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลอาัจฉร,ริยะต้นแบบสมาร์ทฮอสพิทอลในการให้บริการรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพราชเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพพราชเดชอุดมอาเภอเดชอุดมจังหวัดอุลราชธานีซึ่งดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธรารณสุขในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยมีการพัฒนาหน่วยบริการเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับให้บริการประชาชนผ่านส่นสุขภาพชุมชนและพัฒนาระบบการให้บริการ ด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยแก่ผู้ป่วยเฉพาะทางอาทิโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตโรคมะเร็งแตนด้านจากสดุวิทยาปัจจุบันได้พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ Smart Hospital ท,ท,ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการกับประชาชนอาทิ การนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้คัดกรองและอ่านผลเอ็กซเรย์การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพเพื่อรองรับนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลกลางของโรงพยาบาลโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเท่านี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเวลาของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในกองทุนการศึกษาจังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตพ,กพุกผาศกองคมนตรีในฐานะกรรมาการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านพุพลูอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่2เมื่อปี2560 2,556ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงปฐมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน127คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนมีนางสุป,ปันนานิ้วทองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านภูพลูได้น้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนานหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสมัมฤทธิ์ให้แก่ผู้เรียนมีผลงานและรางวัลใน การศึกษา2,566อาทิรางวัลโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติประจําปี2,566รางวัลผลงานสื่อสร้างสรรค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธระดับดีเด่นประเภทภาพยนตร์สั้นและรางวัลครูดีในดวงใจประจำปี2,567 ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าตะครอมิตรภาพที่192อําเภอหนองยาบพะล่องจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน221คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีนายโอภาสวงเวศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ กิจพอเพียงผ่านโครงการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไข่การแปรรูปไข่เป็ดเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าการทำปุ๋ยจากมูลเป็ดและการปลูกผักปลอดสารเคมีทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพและเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานงโครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตริย์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี วันนี้ที่โรงพยาบาลแก่งกระจา,ตานตำบลบางจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีรองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปััสุําความดีเพื่อชาติศ,ศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ร่วมเป็นประธานเปิดหอผู้ป่วยราชทันปันสัสถภายในอาคารผู้ป่วยใน30เตียงเพื่อใช้เป็นห้องพักรักษาผู้ ต้องขังป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยมีห้องผู้ป่วยชายหนึ่งห้องจำนวนสีเตียงห้องผู้ป่วยหญิงหนึ่งห้องจำนวนสีเตียงและห้องสำหรับเจ้าหน้าที่ราชการหนึ่งห้อง จากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมมินิธัญรักษ์ซึ่งเป็นสถานที่บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในระยะยาวในโรงพยาบาลชุมชนมีจำนวน30เตียงโดยมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติมรม,มาราชชนนีและผู้ช่วยนักบำบัดจำนวน7คนให้การดูแลรักษา จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดําเนินงานโครงการราชทรรปันสุขทําคําดีเพื่อชาติศาสตร์กริย์นเรนจํากลางเพชรบุรีตะบนบางจันทร์อํเาเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีควบคุมผู้ต้องขังกําหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจํานวน2611คนมีโรงพยาบาลแก่งกระจานเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเรือนจ์นได้ดําเนินงานสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจา้เจาอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร รมราชนีเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิด้านสาธารณาสุขและการแพทย์อย่างเท่าเทียมอาทีผู้ต้องขังรับใหม่จะได้รับการตรวจคัดกรองโรคอาธิวันโรค H.I.V. ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีรวมถึงการประเมินสุขภาพจิตและคัดกรองการใช้สารเสพติดมีแพทย์เข้าตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสัปดาห์ละหนึ่งครั้งมีทันตแพทย์เข้าตรวจเดือนละสองครั้งโดยให้บริการถอนฟันอุดฟันและ บริการตรวจคัดกรองโรคในช่องปากปัจจุบันมีนพยาบาลวิชาชีพจำนวน8คนนักจิตวิทยาจำนวน1คนและมีอาสาสมัครสาธรารณสุขเรือนจำจำนวน95คน นอกจากนี้ได้ดําเนินง,งานตามมาตรฐานสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับผู้ต้องขังด้านต่างๆเช่นด้านโรงเลี้ยงด้านสุธกรรมหรือด้านโภชนาการด้านที่นอนด้านสถานพยาบาลการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการกําจัดน้ําเสีย องคมนตรีเป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าโครงการหลวงจากดอยสู่เมืองเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และครบ55ปีการดำเนินง,งานของมูลนิธิโครงการหลวง วันนี้พลเอกกระยุทารดิทิองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมู่และใธิี่โครงการหลวงเป็นประธานเปิดเทศกาลสินค้าโครงการหลวงจากดอยสู่เมืองที่บิ๊กซีปี2ณนะับิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาพระราม4เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อเผยแพร่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เป็นที่ผลลั์ ที่เป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของหมูนลนิธิโครงการหลวงที่ส่งตรงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จจังหวัดภาคเหนือ ได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนพยาวลำปางและตากสู่ชาวเมืองซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงกว่า1 2 0 0 0รายและช่วยให้ชาวเมืองได้รับ สินค้าบริโภคที่ดีและปลอดภัยมีประโยชน์ต่อสุขภาพแสดงพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกยุติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวงในการสืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรสำหรับเทศกาลสินค้าโครงการหลวงจากดอยสู่เมืองที่บิ๊กซีในครั้งนี้ได้ยกขบวนผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์โครงการหลวงหลากหลายชนิดมาให้เลือกจับจ่าย พร้อมทั้งเปิดช่องทางกระจายสินค้าคุณภาพโครงการหลวงผ่านสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศรวมทั้งช่องทางออนไลน์อาทิสตรอบเบอร์รี่พันพระราชทานเคฟกูสเบอร์รี่ผลไม้เสริมสร้างภูมิต้านทานผักสดเขาเกลียดโครงการหลวงรถต่างๆผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชากาแฟรวมไปถึงไม้ดอกไม้กระถางสินค้าอัตกรรมชนเผ่าและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริและหน่วยงานสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์สวนจิต ตละดาและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนด้วยงานจะจัดประจนถึงวันที่28่กุมภาพันธ์2567ณนบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศองค์กรริตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดตราด วันนี้พลระเอกพงเทพนูเทพองคมนตรีประธานกรรมาการบริหารหมูลนที่ราชประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชาุเคราะห์49อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งเป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำและแบบไปกลับ รองรับเด็กด้โอกาสบริเวณรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาสีจังหวัดได้การตราดสักแก้วจันทบ,บุรีและระยองเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนัก,กเรียน233คนครูและบุคลากร45คนมีนายสงกรานประเสริฐศรีศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2551มุ่งเ้น ้นการเรียนรู้ตามศักยภาพแบบ Active Learning ให้นักเรียนมีทัากษะการดำรงชีวิตทักษะวิชาการที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันบูรณาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอาทิโครงงานวิทยาศาสตร์และกิจกรรมนักบินน้อยของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกิจกรรมการวาดภาพ จากวัสดุธรรมชาติดินฐานและครามภาพพิมพ์พฤกษาจากเศษใบไม้คล้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ชุมชนวัดและโรงเรียนดำเนินกิจกรรมร่วมกันกิจกรรมทำน้ำมันเหลืองจากสมุนไพรท้องถิ่นที่นักเรียนปลูกเองภายในส่วนพฤกษาศาสตร์ของโรงเรียนการทำขนมต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านงานอาชีพ องคมนตรีเป็นประธานในการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4ี่ วันนี้นาชยชรายุอิสร,รางกูลณอยุธย,ยาองค์มนตรีเป็นประธานในการประมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่4ณนวัดหงรัตนารามราชบวร,รวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตปาลีศึกษาพุทธโคดนครปฐมและสานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัด ระหว่างวันที่12กุมภาพันธ์ถึง12 000, มีนาคม2567มีพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการจำนวน73รูปโดยการฝึกอบรมจะแบ่งเป็น3ระยะณสถานที่ต่างๆประกอบด้วยภาพวิชาการศีลวิสุทธิ ที่วัดหงรัตนารามราชวร,รวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครภาคทุดงควัดที่วัดท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีและธรรมนิเทศที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นการดำเนินงานสนองพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพรมนาถบพิษในการส่งเสริมรับภิกษุและสามเณรให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยชั้นสูงและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุสดิสวภา,าเอกเยี่ยมสิลป์สวัสดีค่ะ